ตั้งแต่วันนี้เราได้เห็นวันนี้นายกรัฐมนตรีมีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะฮะว่าการชุมนุมจะต้องอยู่ในขอบเขตเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้เป็นครั้งแรกที่นายกออกมาพูดพูดเลยว่าความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าจะออกแถลงการจากสถานการณ์การชุมนุมในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลกำลังหาทางออกโดยสงบและสันติของพื้นฐานกระบวนการตามกฎหมายสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีจะบรรเทาลงแม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาอันนี้คือเราคิดว่าหลายๆคนอาจจะอ่านกันมาแล้วล่ะโดยณวันนี้รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงจึงจำเป็นจะต้องเข้มงวดในการปฏิบัติโดยจะใช้บังคับกฎหมายทุกฉบับหมายถึงอะไรก็แล้วแต่มีการพูดถึงมาตรา112ขึ้นมาด้วยนะครับกฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีดำเนินการอยู่ตอนนี้เพื่อให้ผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องได้รับความผิดเหมือนกันปรากฏในเวลาต่อมาหลังจากที่นายกประกาศขึ้นมาปุ๊บนะครับรองโฆษกของทางรัฐบาลออกมาพูดปุ๊บทนายอานนท์ก็มีความเคลื่อนไหวทันทีเลยคือมีความเคลื่อนไหวของทนายอานนท์นะคะแกนนำนะคะราษฎรเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook หลังจากที่ท่านนายกได้ออกมาแถลงการนะคะคำพูดนี้ก็อย่างที่บอกว่าทนายอานนท์เนี่ยเป็นคนพิมพ์ว่าประยุทธ์ประกาศรบกับประชาชนสำหรับข้าราชการที่ยังไม่เลือกข้างท่านต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่ฝั่งอดีตหรือจะสร้างอนาคตไปพร้อมกับพวกเราจะใช้ความรุนแรงทั้งทางกฎหมายและทางกายภาพใดๆกับผู้ชุมนุมก็เชิญตามแต่ความชั่วช้าของพวกท่านพวกเรายืนยันสันติวิธีขั้นตอนสูงสุดการต่อสู้ครั้งนี้พร้อมจะยกเพดานการต่อสู้สันติวิธีแบบนี้ที่เคยยกเพดานขึ้นไปเป็นข้อเรียกร้องเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะทนายนนท์นะคะยังกล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าขอให้เพื่อนร่วมกระบวนราษฎรนะคะเตรียมรับความชั่วช้าของประยุทธ์กับพวกให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและดูแลจิตใจให้เข้มแข็งมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อสังคมใหม่ของเรานะคะทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะครับนี่คือล่าสุดเยาวชนปลดแอกเนี่ยเขาก็ได้โพสต์นี่คือการประกาศสงครามของประชาชนเต็มรูปแบบค่ะใช่หรือเปล่าอันนี้คือคำถา มที่นายกออกมาแถลงการอย่างนี้เพราะอะไรฮะจะมีการชุมนุมอีกวันที่21ค่ะ21ตรงกับวันอะไรวันพุธหน้าวันพุธหน้าชุมนุมอีก21 21นี้วันเสาร์นี้วันเสาร์21จะมีการชุมนุมและก็จะมีการชุมนุมหน้าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วันที่25ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันจะแตกต่างจากการชุมนุมเมื่อคืนนี้ยังไงการชุมนุมเมื่อคืนนี้นายกยังไม่ได้เอากฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยออกมาใช้แต่การชุมนุมที่กำลังจะเกิดขึ้น21ถึง25เนี่ยนายกเขาบอกเขาเอากฎหมายทั้งหมดออกมาใช้หมดแล้วนายกได้ออกแถลงการโดยใช้บางคนก็บอกว่านี่คือนิติสงครามเต็มรูปแบบหรือเปล่านะครับทุกมาตราที่อยู่ในมือนั้นคืออาจจะรวม112วันนี้มีคนพูดถึงมาตรา112กันเยอะเหลือเกินเพราะอะไรฮะมันคือฟางเส้นสุดท้ายหรือเปล่าเขาบอกว่าประชาชนทุกคนจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันดูนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอสมควรต้องยอมรับครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้การชุมนุมของม็อบราษฎรเนี่ยได้มีเรื่องราวให้ได้พูดคุยกันหลายๆประเด็นมากซึ่งมีอยู่หนึ่งประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาคุยนั่นคือเหตุปะทะระหว่างสองผู้ชุมนุมเนี่ยซึ่งมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันครับทางตำรวจก็พูดถึงกรณีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรกลุ่มแล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อเหลืองเมื่อวานจะเป็นกลุ่ม2กลุ่มเลยมีคนกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มนึงแล้วก็กลุ่มคณะราษฎรอันเนี้ยมีการชุมนุมกันที่เกียรติกายหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะมันเกิดเหตุปะทะกัน2กลุ่มเนี่ยนะฮะมีคำถามปรากฏว่าถ้าเราสมมติดูออนไลน์ทั้งหมดจะมีการแชร์รูปกระสุนจริงที่เขาบอกอ้าวมีการเอากระสุนจริงเข้าไปจริงๆไหมมีการยิงกันจริงๆไหมนะครับจนในที่สุดมีคำถามว่าอ้าวสรุปแล้วไอ้สองกลุ่มเนี่ยใครเป็นคนยิงกันที่บริเวณรัฐสภาณตอนนี้ทราบตัวมือยิงแล้วหรือเปล่าขนาดกำลังอยู่ในระหว่างตามหาชายเสื้อหวมเสื้อชุดสีชมพูซึ่งเขาหน้าคิดว่าน่าจะเป็นกาดของกลุ่มราษฎรถืออาวุธปืนมาหรือเปล่านะครับก่อเหตุบริเวณดังกล่าวเนี่ยเริ่มเปิดฉากยิงก่อนหรือเปล่าค่ะคือวันนี้ทุกอย่างเป็นหรือเปล่า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 หมดเลยพร้อมทั้งมีการนำรถน้ำเนี่ยวิ่งเข้าใส่ประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่บริเวณถนนทหารโดยมีปลอกกระสุนตกอยู่บริเวณนั้นอันนี้แหละ
คือสิ่งที่คนกำลังพูดถึงกันเยอะเหมือนกันค่ะส่วนกระสุนที่มาจากฝั่งตรงข้ามกลุ่มราษฎรหรือไม่นั้นนะพลตำรวจตรีปิยะกล่าวว่าข้อเท็จจริงแล้วนะคาดว่ากระสุนเนี่ยอยู่บริเวณแยกเกียรติกายและกระสุนเนี่ยเป็นกระสุนปืนดังกล่าวที่มาจากกลุ่มของพวกเขานั่นเองซึ่งอยู่ระหว่างรอรับพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อนำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบร่องรอยกระสุนและก็การยิงอีกครั้งค่ะครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนตำรวจเขายังย้ำอย่างนี้ตำรวจเป็นคนกลางฮะไม่ใช่คู่ขัดแย้งอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเขาพยายามจะพูดกับประชาชนทุกกลุ่มอันนี้คือคำตอบที่ตำรวจเขาจะพยายามจะพูดเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตำรวจเป็นคนกลางไม่ใช่คู่ขัดแย้งฮะเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตำรวจเขายังย้ำอีกพลตำรวจตรีปิยะเนี่ยเขายังย้ำว่าส่วนในเรื่องของภาพชายสวมเสื้อชุดสีชมพูคาดว่าน่าจะเป็นการกลุ่มราษฎรนำปืนมาก่อเหตุแล้วก็เริ่มเปิดฉากยิงก่อนก็คือคนใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะฮะทั้งที่พบว่ามีรูปชายเสื้อชมพูเนี่ยอยู่ในม็อบเสื้อเหลืองระหว่างมีการชุมนุมอีกด้วยส่วนจะนำมาตรา112กลับมาใช้หรือเปล่าเขาบอกว่าหากมีการกระทำความผิดใดดำเนินการตามการกระทำนั้นหากความผิดนั้นองค์ประกอบของกฎหมายแล้วเนี่ยอาจจะต้องนำกลับมาใช้อีกนะฮะอันนี้ก็คือเหตุบ้านการเมืองซึ่งข่าววันนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะนะฮะใช่ครับ